สวัสดีค่ะหมอสร้างแพทย์หญิงพจนาจิตตวัฒนรัตน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมมะเร็งวันนี้หมอมาพูดเรื่อง3ข้อให้ทำให้รู้ว่าหายจากมะเร็งหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามช่องทาง YouTube และ Facebook ตามนี้เลยนะคะ3ข้อที่ทำให้รู้ว่าหายจากมะเร็งแล้วหลายคนมาถามหมอว่าเป็นมะเร็งแล้วรักษาไปแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าหายแล้วหรือยังอันดับแรกเลยขอเน้นอีกทีนึงว่ามะเร็งระยะ0 1 2 3หายขาดได้นะคะ3ข้อที่ทำให้รู้ว่าหายจากมะเร็งแล้วข้อที่1อาการที่เคยมีจากมะเร็งหายไปข้อที่2ตรวจร่างกายไม่พบหลักฐานของมะเร็งข้อที่3ยืนยันด้วยการเจาะเลือดสแกนร่างกายไม่พบตัวมะเร็งอีกแล้วข้อที่1อาการที่เคยมีได้หายไปหมายถึงถ้าหากว่ามีก้อนที่ผิดปกติกินไม่ได้น้ำหนักลดเลือดออกผิดปกติตกขาวหรืออาการต่างๆที่เป็นอาการบ่งชี้ถึงมะเร็งหายไปหลังจากที่รักษามะเร็งอันนั้นเป็นการบ่งว่ามะเร็งน่าจะหายไปแล้วข้อที่2ตรวจร่างกายคุณหมอจะทำการตรวจร่างกายว่าก้อนมะเร็งที่เคยมีอยู่ได้หายไปแล้วหากใครที่มีก้อนอยู่ได้ผ่าทำการผ่าตัดออกไปแล้วตรวจร่างกายไม่พบว่ามีก้อนนั้นแล้วเป็นการบ่งชี้ว่ามะเร็งได้หายไปแล้วข้อที่3ยืนยันด้วยการเจาะเลือดและการสแกนมะเร็งหลายประเภทมีค่าเลือดมะเร็งที่เรียกว่า tumor marker ยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับจะมีตัว AFP ซึ่งก่อนรักษามี AFP ที่สูงหลังรักษา AFP ลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติก็เป็นการบ่งชี้ว่ามะเร็งนั้นได้หายแล้วยืนยันด้วยการสแกนร่างกายไม่ว่าจะเป็น CT MRI PET scan เพื่อยืนยันว่าก้อนมะเร็งนั้นได้หายไปแล้วดังนั้นจะรู้ว่ามะเร็งหายไปหรือยังก็3ขั้นตอน3ข้ออันที่1อาการที่เคยมีจากมะเร็งหายไปแล้วอันที่2คุณหมอตรวจร่างกายไม่พบหลักฐานของมะเร็งแล้วข้อที่3ตรวจเลือดและสแกนร่างกายเพื่อยืนยันว่ามะเร็งได้หมดไปแล้ว3ข้อเพียงเท่านี้ก็ทำให้รู้ว่าการรักษามะเร็งได้ผลและมะเร็งได้หายไปแล้วขอย้ำอีกทีนะคะว่ามะเร็งระยะ0 1 2 3หายขาดได้รักษาและติดตามอาการตามที่คุณหมอแนะนำรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีเท่านี้มะเร็งก็ดีขึ้นได้นะคะหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามช่อง ทาง YouTube และ Facebook ตามนี้เลยนะคะ